เอาละครับสวัสดีชมคอสเตอร์และเกมฟรีไฟกันอีกรอบหนึ่งนะคุณผู้ชมก็ในคลิปนี้ไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงครับลงแรงแน่นอนนะครับเป้าหมายของผมในวันนี้ก็คือจะทำคลิปในการไปสู่ซิลเวอร์นะครับคุณผู้ชมมันซิลเวอร์ป่ะเพราะว่านี่มันบอนเสร็จมันก็ต้องซิลเวอร์ป่ะตามหลักนะครับทองแดงแล้วไปเงินใช่ไหมตอนนี้ผมอยู่บอน2แล้วนะครับคุณผู้ชมก็เราจะมาดูกันว่าผู้คนภายในแรงนี้จะโหดขึ้นหรือไม่นะครับคุณผู้ชมก็พูดเหมือนกูโหดอะมาลงไหนดีเดี๋ยวรอมันขึ้นปุ๊บกดปั๊บดีไหมขึ้นปุ๊บกดปั๊บไปขึ้นปุ๊บกดปั๊บสูตรเดิมนะฮะมันคงไม่มีคนลงแถวนี้หรอกมันคงแบบไม่มีคนจ้องจะกดแบบเรานะนี่มันตักกาอะไรวะเนี่ยโอเคลงก่อนละกันนะครับค่อยว่ากันก็ตอนนี้เราอยู่ที่บริเวณแบบเช็ดแมปเลยนะครับไปนิดนึงนี่ขอบแมปเลยนะฮะก็หวังว่าคงไม่มีเอ้ยไม่มีว่ะเล็งดูแล้วไม่มีแน่นอนเนบหรือเปล่าไม่รู้แหละต้องฟาร์มก่อนครับก่อนอื่นการจะเล่นแรงนี่จะสุ่ม4สุ่ม5ไม่ได้นะครับจากผู้มีประสบการณ์โชคโชนร้องโชคโชนนะไม่ใช่เอฟโอเคทีนี้เราเก็บก่อนนะครับเดินยังเป๋เลยกูโอเคเดินไปเดินมาตรงนี้เฮ้ยมีปืน UMP นะครับเป็นปืนสำหรับเอาไว้แบบยิงระยะใกล้เลยครับเพราะว่ามันยิงรัวมากถ้ายิงระยะไกลนี่ชิบหายแน่นอนนะครับยิงไม่โดนนะครับถึงโดนก็ไม่มีดาเมจเฮ้ยของดีว่ะเรามีแบบทั้งแบบปืนยิงไกลปืนยิงใกล้นะครับตอนนี้คือเรียกได้ว่าสุดจริงนะครับของพร้อมกระเป๋าก็มีนะฮะโอเคออกไปตามล่ากันดีกว่าคุณผู้ชมจุดนี้เผื่อมีคนลงนะฮะเราจะได้แบบจัดการมันไปเลยนะฮะโอเคตรงนี้เรียกว่าลงเรื่อยแล้วโอเคด่านนี้เป็นด่านที่ผมไม่ค่อยเล่นนะครับก็จะสังเกตว่ามันจะแบบขึ้นมาตรงนี้เพิ่งเคยมาสะสมแล้วลงเรื่อยนะครับเอ้ยมันมีเอ้ยตรงนี้มีก่อนเล็งหัวหน่อยสิ1อ้าวไม่โดนหัวแล้วนะแต่โดนตัวทีเดียวตายอันนี้เขาต้องหัวแล้วต้องหัวแล้วแสดงว่าตัวเมื่อกี้มันซากแหละทีเดียวตายเลยนะฮะโอเครูทของกันแป๊บหนึ่งมีกระทะด้วยโอเคถือว่าแจ่มนะครับมาถึงก็ฆ่าไป2ตัวถือว่าเป็นการเริ่มต้นอย่างสวยงามนะครับหรือเปล่าวะเดี๋ยวโอเคตอนนี้น่าจะเรียกว่าเราเนี่ยเพียบพร้อมนะครับอุปกรณ์ปืนหรืออุปกรณ์ทั้งหลายนะครับพร้อมมากเลยนะฮะทั้งเกาะทั้งหมวกนะครับทั้งยาเพิ่งมี2อย่างนี้ว่าเนี่ยพร้อมตรงไหนวะเนี่ยตรงนี้นั่นแหละคือโรงเลื่อยใช่ไหมมันคืออันนี้ใช่ไหมไม่ใช่เมื่อกี้มันคืออาคารใหญ่ๆตรงนี้นะฮะคุณผู้ชมคล้ายๆโรงงานในแมปแมปแรกอะแมปมันชื่ออะไรวะทุกวันนี้จำไม่ได้เลยนะครับก็เกาะสวรรค์แค่แรกนะฮะเกาะสวรรค์นั้น2มันแดนคนบาปใช่ไหมโอเคซ้ายขวาไม่มีคนนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ขอบวงตรงนั้นมีมอเตอร์ไซค์นะครับคุณผู้ชมเฮ้ยเดี๋ยวไม่มีก็บ้าแล้วเดี๋ยวอยากเล็งหัววะแต่ว่ามันหนีไปก่อนนะครับมันไม่เหมือนในแรงแรกนะครับนี่แรง2บอล2นะครับทองแดง2นั่นเองนะฮะคือคนมันจะพัฒนาขึ้นนะครับเนี่ยมันจะวิ่งหนีแต่ว่าก็ยังแพ้เราอยู่ดีโอเคก็เก็บของนะฮะตอนนี้ฆ่ามา3ตัวแล้วคุณผู้ชมแล้วก็เหลือ33คนนะครับแล้วก็ผมอยู่บริเวณขอบวงนั่นเองนะฮะเดี๋ยวจะล้อขอบวงไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับจะได้ไม่ต้องระวังหลังมากนะครับถ้าเกิดอยู่กลางวงมันต้องระวังรอบทิศไงแต่ถ้าเราอยู่ขอบวงอ่ะเราระวังแค่ข้างหน้าเราก็พอนะคุณผู้ชมโอเคประมาณนี้แล้วกันนะฮะเสียงรถเห็นไหมเนี่ยมันเห็นแน่นอนชิปมันเห็นคุณผู้ชมมันเห็นแน่นอนจุดนี้มันเห็นแน่นอนมาเข้าบ้านไปก่อนนะครับเราตามดีไหมดีหรือไม่ดีไม่รู้แหละกูตามมาแล้วมันไปไหนแล้ววะนี่ไงตามเหมือนมันยังหาเราไม่เจอนะครับหรือเปล่าหรือไม่ไปไหนแล้ววะนี่ไงเอ้ยมันชักช็อตกันเดี๋ยวชิบหายโอ้ดีไม่โดนโอ้มันมีช็อตกันยิงมันไม่เข้าด้วยมันเกาะ3เนี่ยคือยิงว้าวด้วยแหละเลื่อนไม่ทันจริงนี่ไรเนี่ยแรงขึ้นไหมน่าจะขึ้นอยู่จัดว่าแจ่มบอล3แรงแรกๆนี่มันขึ้นไหวแท้วะ
เอ้ยในรางวัลนี่แหละมีกองไฟแผ่นดินเสบียงโทเค็นแรงเนี่ยครับอะไรเยอะแยะเลยวะเนี่ยมาที่แมตต์ต่อไปนะครับแมตต์นี้เป็นแมตต์ที่กลับมายังแผ่นที่แรกนะคุณผู้ชมเอ้ยเดี๋ยวไอ้นั่นผมเยอะสุดเลยวะนะโอเคเดี๋ยวลงตรงนี้นะฮะตรงนี้คือที่ที่เขาเรียกว่าเขาชอบมาบูกันนะครับมันเรียกว่าลงสีใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่ได้ปืนเราก็จะไม่สู้นะครับเพราะว่าตรงนี้คนมันลงเยอะแน่นอนนั่นไงโอ้โหเพียบเป็นล้านโอ้โหเป็นล้านเดี๋ยวแถวนี้ไม่มีปืนเลยวะผมไปไม่ถึงตรงนู้นวะคว้ายาแล้วกูไปดีกว่าคว้ายายาและปืนโอเคได้ทั้งปืนทั้งยาแต่กูไปก่อนละอยู่ก็บ้าแล้วนะครับจุดนี้เราไม่ต้องเสี่ยงนะครับเราไม่ควรเสี่ยงอย่างยิ่งนะครับโอ้ยตรงนั้นมีคนลงวะถ้าเรามาเล่นแรงเนี่ยเราไม่ควรแบบไปบู๊นะครับเพราะว่าคือแรงมันจะหดหายได้นะครับไปดีกว่ามีมอเตอร์ไซค์เตรียมให้พร้อมยังนัดกันมา ยังนัดกันมาสิ่งอะไรพวกเอ้ยมีคนยิงหลังเราแต่ไม่โดนลงตรงนี้แหละสู่ความเบิ่งบานเหมือนไก่ผุนโอเคเราต้องหาหม่องไอตัวเมื่อกี้มันไปไหนเลยวะมันลงแถวนี้แหละถ้ามันอยู่ชักปืนยิงเลยนะฮะมันอยู่แถวนี้หรือเปล่าถ้าของหายแสดงว่าใช่ใช่เลยมันลงแถวนี้นี่ไงมันนี่ไงมันไปแล้วไปแล้วมันไม่มีของมันมีของเราตามไปก่อนใกล้ๆแล้วค่อยยิงคือนี่มันปืนแบบยิงใกล้ๆเร็วมากและแรงอื้อเรียบร้อย1ศพเนฟคุณผู้ชมยิงไก่ตัวไก่ไม่มีของเลยนะครับตายแล้วศพมันยังแบบไม่มีของตกให้เนี่ยตัวไก่ดูแท้จริงโอเคกินเห็ดก่อนละกันนะครับตอนนี้คือมีแต่ปืนนะครับไม่มีเกาะอะไรเลยยาก็ไม่มีโอเคเดินเข้ามาข้างในตรงนี้ไม่มีอะไรเลยนะครับแต่มีรถป่ะไม่ใช้รถละกันนะคุณผู้ชมเพราะว่าถ้าเกิดใช้รถนี่มันจะได้ยินเสียงเรานะครับศัตรูใกล้ๆนะครับคือตรงนี้มันก็ใกล้ถึงบ้านแล้วนะครับเราจะเดินไปแทนละกันนะครับตรงนั้นมีเห็ดด้วยตามหาเกาะก่อนเลยนะครับจูนี่ไม่มีเกาะที่เหมือนแบบเราตายไปแล้วโอ้ยเกาะ2ด้วยจัดพระแจ่มนะครับแล้วก็มีปืนเหมือนสไนเปอร์ไรเฟิลเลยว่ะนะฮะแต่มันใช้กระสุนแบบกระสุนปืนกลเบาป่ะ SMG เฉยเลยนะฮะตรงนี้มียาโอเคได้ยามา3กล่องนะครับแล้วก็ตรงนั้นยังไม่ได้ไปเอ้ยตรงนี้มีของป่ะหมวกป่ะเอ้ยหมวกเกาะครบแล้วนะฮะหมวก2เกาะ2กระเป๋าพร้อมเลยนะมันไม่เก็บกระเป๋าเดี๋ยวโอเคก็งงอยู่เมื่อกี้เห็นกระเป๋าแล้วทำไมมันไม่เก็บโอเคมันเป็นแบบมันวางของใกล้กันนะคุณผู้ชมโอเคเดี๋ยวเราจะต้องเดินหาสู้แล้วนะฮะจุดนี้นะฮะเพราะว่าของเราพร้อมมากเลยระหว่างทางก็ดูของไปในตัวด้วยนะครับอันนี้เป็นด้ามจับเลเวล1นะครับโอเคมีกระสุนจะว่าไปนะครับโอเคเดินทางต่อนะฮะฟาร์มจนไม่เหลืออะไรแล้วครับก็ เปลี่ยนที่ดีกว่าครับของนี่เรียกได้ว่าได้หมวก3มาเพิ่มนะครับจากเมื่อกี้แล้วก็ได้ปืนใหม่มาเป็นปืนแบบM4 นะครับคุณผู้ชมก็เราจะเดินทางกันต่อนะครับซึ่งมีคนยิงเราอยู่ตรงนี้เปลี่ยนเป็น M4 ยิงรัวๆไปก่อนแต่กำลังยิงรัวๆไปก่อนแต่กำลังอ้าวตายเฉยมันยิงเราไม่โดนหรือว่ารถมันบังวะเมื่อกี้น่าจะรถบังนะมันบังมิดปะเกือบมิดนะคุณผู้ชมหัวโผล่นิดเดียวนะฮะมันเลยยิงเราไม่โดนนั่นเองโอเคเดี๋ยวเราจะเดินทางกันต่อเลยครับแต่ก็อื่นกูขอดูของมันก่อนเฮ้ยของมันโอ้โหของมันโคตรแหลมเลยก่อด้วยโอ้โหยาด้วยแน่นเลยขนาดนี้ได้มาอยู่ที่จุดพีคนะฮะจุดที่เขาเรียกว่ามีการไฟกันแบบบ้าระห่ำมากซึ่งข้างหลังมีโอ้โหมันมาได้ยังไงมันยังเก็บของพิเศษเลยมันอยู่ไหนวะนี่ล้อมเดินมาใกล้แล้วก็เล็งยิงหัวได้ไหมไม่ได้แต่ไม่เป็นไรมันตายเฉยแสดงว่าตัวนี้มันเปาะมากเลยนะฮะยิงประมาณ3นัดเองนะเมื่อกี้มันไม่ที่ฮิวตัวเองมาเหรอหรือของมันไม่มียาวะมันมียาปะมันก็มียาทำไมมันไม่เติมเลือดวะเนี่ยโอเคเอายามันมาอะไรของมันวะตอนนี้นะคุณผู้ชมเหลือ10คนสุดท้ายแล้วนะฮะ
รียกได้ว่าท็อป10เลยนะฮะคุณผู้ชมผมยังอยู่ที่จุดพีคเหมือนเดิมนะฮะตามล่าหาคนให้เป็นเป้ายิงแต่ยังไม่เจอใครนะฮะก็ฟาร์มไปเรื่อยๆนะฮะตอนนี้อยู่ขอบวงนะครับเอาตำแหน่งที่เปาะตรงนู้นมีเดี๋ยวหยิบผิดปืนมันเวลามันวิ่งแบบนี้มันยิงไม่ค่อยโดนเลยว่ะแต่มันไม่ค่อยวิ่งแล้วมันวิ่งมาหาเรานี่ไงเราวิ่งมาหาแล้วหัวแตกไปดิครับก็มาดิครับหัวแตกเรียบร้อยอ๋อมันวิ่งหนีวงหรือเปล่าไม่ใช่ดิวงมันยังไม่ลดนี่ว่ะมันวิ่งมาทำไมมันวิ่งเหมือนมันไม่รู้ว่าเรายิงมาจากตรงนี้บ้าเอ้ยหลังไม่มีนะฮะเช็คอย่างดีข้างหน้ามีเดี๋ยวเปลี่ยนปืนผิดโหชอบกดผิดว่ะเอาใหม่เล็งยังไงดีรอมันอยู่เดินไหมหรือไงมันจะยิงกูไหมรีบยิงก็รีบยิงยิงไหมมันไม่ยิงเรายิงนะมันไม่ยิงเรายิงหรือมันไม่เห็นเราวะเป็นไปได้เหรอที่มันจะไม่เห็นเราเดินพื้นแตกขนาดนี้เฮ้ยมันเห็นนี่ไงมันจะไม่เห็นเราได้ยังไงฮะไปไหนมันหนีไปแล้วคุณผู้ชมอย่าเพิ่งหนีอย่าเพิ่งหนีนะครับคุณเบิร์ดได้เรียบร้อยจากเราแล้วมีศพคนอื่นโอเคตรงนี้ไม่มีของศพมันแล้วกันนะครับศพเบิร์ดเฮ้ยกระเป๋าเต็ม100%นี่มันแบบ 100% โอเคคุณผู้ชมแมปก็โทเค็นสะเก็บไปหน่อยแล้วกันช่วงนี้มีกิจกรรมเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราจะหาสู้ต่อเลยครับแต่ตอนนี้ก็รอวงแล้วกันนะครับเมื่อกี้ยิงปืนไปด้วยเดี๋ยวมันคงมีคนมาเจอเราเองแหละไม่ต้องรีบนะครับจุดนี้ไอ้ตัวนั้นมีอัปเกรดอาวุธทำไมต้องพูดเนอะเดี๋ยวอัปเกรดอาวุธนะครับคุณผู้ชมอัปเกรดอาวุธรีบไปเอาก่อนวงมาได้ไหมได้โอเคก่อ4แน่นอนสวมใส่ก่อเลเวล4จุดนี้ก็พร้อมบวกดิครับนี่เดี๋ยวเหลือ5คนแล้วป่ะคุณผู้ชมจุดนี้นะฮะข้างหลังมีไอโดน UAV บินมาสอดแดมกูอีกตำแหน่งถูกเปิดเผยโอเคข้างหลังไม่มีนะฮะมีคนตายไป1เหลือ4เท่านั้นนะฮะจุดนี้ข้างหน้าเหมือนจะโล่งเมืองนี้ช่างเงียบเหงาก็หามันไม่เจอจริงๆนะครับจุดนี้เดินหามาทั่วแล้วหามันไม่เจอมันอยู่ไหนวะหรือมันแคมป์เหรอมันแคมป์หรือไม่ตรงนู้นโรงงานไม่มีตรงนี้โพชินกเพิ่งเดินผ่านมาลวงไฟฟ้านี่มันตันแน่นอนนะครับขอบวงมันไปซ่อนตรงไหนวะเอ้ยนี่ไงใช่หรือเปล่าวะนี่ไงมันอยู่บนป้อมมันเห็นไหมเนี่ยมันเห็นไหมเนี่ยมันจะโดนเหรอวะเก็บเสียงผมมีนะครับตอนนี้มันไม่น่ารู้ตำแหน่งเรานะครับแต่ว่าคือมันไม่อยู่นิ่งให้กูยิงเลยอะเดี๋ยวมันโดนลงมาเรายิงมันไปก่อนละกันนะครับยิงมันไปก่อนมันเดินเข้ามาวงนี่ว่ะหลบหลังต้นไม้แต่กูไม่มีต้นไม้ให้หลบกูจะทำยังไงดีกูวิ่งก่อนละกันไอ้จุดนี้ต้องวิ่งเลยจุดนี้วิ่งเลยเพจแมปคุณผู้ชมมันรู้ตำแหน่งเราแล้วนะครับจุดนี้นะครับมันอยู่หลังต้นไม้ต้นนั้นทำไมเรายิงมันเบาจังวะต่ำๆนี่มันต้องมีแบบเกาะ3เกาะ4แน่นอนนะคุณผู้ชมคือมันเรายิงมันแบบไม่เข้าเลยนะครับมันยิงเราก็ไม่เข้าดีกว่าโดนกระทะแหละได้เวลาเล็งหัวไม่โดนหวาดยิงก็ไม่เข้าโอ้โหอะไรวะรถทีละ9จะตายเหรอบ้าโอ้โหมันก่อ4เลยก่อทองก่อ4เลยโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวตัวนี้มันคิวมา10เลยเหรอไอ้นี่มันเป็นนี่ว่าสมิร์ฟมันสมิร์ฟมันโดดยิงด้วยอัพปะวะอัพเหอะจัดว่าแจ่มจัดว่าแจ่มคุณผู้ชมก็นั่นแหละมันเป็นงานในตัวเมื่อกี้ชัวชัวมันฆ่ามา10ตัวนี่มันแบบมันไม่ใช่คนหันเล่นแบบเราเนี่ยคือถ้าเกิดเราชนะมันทายก็คงต้องฟุกอย่างเดียวเนี่ยไม่เกาะ9เอ้ยไม่ใช่เกาะ9ยิงทีละ9จะบ้าเหรออ่ะแล้วคุณผู้ชมก็คลิปนี้ก็ทำสำเร็จดุลล่วงแล้วนะฮะตอนนี้อยู่ที่แรงซิลเวอร์แล้วนั่นเองนะคุณผู้ชมก็ไม่รู้ว่าขั้นต่อๆไปเนี่ยมันจะเกิดความยากง่ายในการเล่นแค่ไหนนะครับแต่คลิปนี้ก็สนุกกันมาพอสมควรแล้วยังไงก็
ขอปิดคลิปไว้ตรงนี้ก่อนนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe ให้เป็นกำลังใจด้วยนะครับก็คลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนละกันนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าเจอกัน